สวัสดีครับผมต้อนรับทุกท่านสู่ช่วงสตาร์ทวิววันนี้ครับแน่นอนครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกับสาวสวยที่บอกเลยว่าดีกีไม่ธรรมดาครับวันนี้เธอจะมาโปรโมทการประกวดที่แบบว่าสาวๆหลายคนอยากจะเข้าไปประกวดมากๆนะครับสำหรับเวทีนี้ JWC International Bikini Contest 2019ครับผมต้อนรับน้องมิ้นท์ปรยาสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวยฟาดมากแนะนำตัวเองเป็นทางการกับแฟนนิวพาร์ทอีกสักครั้งครับมิ้นท์ค่ะสวัสดีค่ะมิ้นท์ปรยาโรจนาพรนะคะรองอันดับ1 JWC International Bikini Contest ปี2017ค่ะเห็นว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาเป็นแบบว่าJWC เนี่ยตำแหน่งแบบโอ้โหหลายตำแหน่งเลยใช่มีตำแหน่งอะไรบ้างโอ้เยอะเลยนะก็มิ้นก็จะประกวดตั้งแต่อายุ18นะคะก็คือเอาที่จำเอาเวทีหลักๆแล้วกันเนาะก็จะมีแม็กซิมปี2015นะคะแล้วก็มีมิสแกรนด์จังหวัดสระแก้วมิสแกรนด์ชุมพรนะคะมิสซูเปอร์เนชั่นแนลใช่ไหมคะแล้วก็มีคว้าตำแหน่งอ้อมีอีกเวทีนึงเป็นมิสโมเตอร์คอร์สไทย MXGP ตอนที่ไทยเป็นเจ้าภาพแข่งขันระดับโลกนะคะแล้วก็มีเวทีนี้ JWC ค่ะเราชอบการประกวดเรามีนี่ยังไงชอบมากก็บอกว่าชอบมาเป็นคนที่แบบชาเลนจ์อ่ะชอบแบบท้าทายตัวเองว่าฉันจะพัฒนาศักยภาพไปมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าต่างเวทีก็จะมีคอนเซ็ปต์ที่ต่างกันใช่ไหมคะเราคิดว่าเสน่ห์ของเราคืออะไรในการดึงดูดคณะกรรมการแต่ละเวทีมิ้นคิดว่าน่าจะเป็นอินเนอร์แววตาเพราะว่าในแต่ละครั้งที่มิ้นประกวดอ่ะก็คือมิ้นจะให้อินเนอร์เต็มที่อารมณ์เหมือนประมาณว่าเราสร้างอิมเมจว่าฉันเป็นนางพญาก็ทำทุกเวทีให้เต็มที่ใช่ทุกคนต้องหันมามองฉันคอมโพสให้แม่นๆอย่างเงี้ยค่ะสำหรับเวทีนี้เป็นยังไงบ้างครับ JWC ที่ผ่านมาสำหรับเราที่เริ่มค่ะต้องบอกว่า JWC เนี่ยก็คือก็จะมีเจ็ตสกีนะคะสาวๆจะต้องทำการบ้านนิดนึงอันนี้คือฝากไว้ก่อนนะคะก็คือเราจะต้องประชาสัมพันธ์งานระดับโลกในครั้งนี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเราจะต้องถ่ายแบบกับเจ็ตสกีเพราะฉะนั้นถ้าโพสต์คำโพสต์ของเจ็ตสกีเนี่ยจะโดนใจกรรมการหรือไม่ขึ้นอยู่กับการทำการบ้านของสาวๆเองด้วยนะคะเพราะฉะนั้นฝากเลยทำการบ้านมาดีๆเพราะว่าในปีนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่ามิ้นได้ตำแหน่งนี้เพราะว่าถ้าโพสต์บนเจ็ตสกีเท่านั้นค่ะปีนั้นเราโพสต์ท่าอะไรถึงมัดใจคณะกรรมการได้ก็ล่าเริงนะคะแต่ในปีนั้นเนี่ยสาวๆส่วนใหญ่เขาก็จะนั่งบนเจ็ตสกีแล้วโพสต์ไปแต่ของมิ้นท์อ่ะเป็นนอนแล้วก็ใช้ส้นสูงนะจิกหัวโฮสเตสกีเราก็เลย์ดาวแล้วยกตัวขึ้นถ่าถ่ายพระอาทิตย์มิ้นก็ไม่คิดว่าในวินาทีนั้นมิ้นท์ทำได้ไงแต่รู้ว่าอินเนอร์เราเป็นแบบนั้นนะแล้วพอมิ้นท์ทำคอมโพสต์นั้นออกมากลายเป็นว่าเสียงฮือฮาทั้งอาจารย์แล้วก็ชาวต่างชาติที่ชอบมากมิ้นก็ภูมิใจถามถึงการเตรียมตัวของมิ้นท์ในปีนั้นก่อนเพื่อเป็นการบ้านส่วนของน้องในปีนี้ที่จะเข้าไปประกวดบนเวทีก็คือเราจะต้องใส่บิกินี่นะคะไม่ว่าจะเป็นรอบคัดเลือกหรือว่ารอบไฟนอลนะคะก็เราจะต้องฟิตหุ่นมาเป็นอย่างดีเพราะหุ่นก็สำคัญมันคือมิสบิกินี่คอนเทสต์อ่ะจะต้องออกมาแบบต้องเฟียสเชฟต้องดีใช่ไหมคะแล้วก็อินเนอร์แววตาอะไรเงี้ยจะทำยังไงให้มันไบรท์ออกมาให้ได้มากที่สุดแล้วในปีนั้นน่ะคณะกรรมการเนี่ยจะอยู่ด้านบนสุดของอัฒจันทร์แต่ตัวรันเวย์ที่เราเดินอ่ะอยู่ด้านล่างเราจะส่งแรงไปยังไงให้คณะกรรมการอ่ะเห็นได้มากที่สุดในปีนั้นมิ้นก็จะแบบเล่นแบบเล่นใหญ่นะให้เขาเห็นเราจุดเล็กๆตรงนี้ดึงความสนใจเขามาให้ได้มากที่สุดก็อยากให้สาวๆทำการบ้านแต่ว่าไม่ได้บอกว่าจะต้องเป็นแบบมิ้นนะคะก็คือก็เอาเป็นในแบบของตัวเองทุกคนก็มีโอกาสเท่ากันก็ทำกันบ้านประมาณดีๆให้เราเป็นแบบจุดศูนย์กลางจุดรวมสายตาของทุกคนให้ได้ใช่เราต้องดึงมาให้ได้ต้องดึงมาให้ได้ค่ะพอพูดถึงเวทีนี้ปีนี้กลับมาจัดยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งสำหรับ JWC ความยิ่งใหญ่ของปีนี้จะเป็นยังไงบ้างครับมิ้นคือเราเป็นเจ้าภาพนะคะเราเป็นเจ้าภาพทัวร์นาเมนต์ในครั้งนี้แน่นอนว่าทุกคนเนี่ยชาวต่างชาตินักแข่งเองแฟนๆเองของการแข่งครั้งนี้ก็จะเข้ามาใช้จ่ายในประเทศไทยถูกไหมคะแล้วก็มันก็เป็นความภาคภูมิใจนะคะของทางผู้หลักผู้ใหญ่การกีฬาแห่งประเทศไทยคือทุกคนน่ะสนับสนุนซัพพอร์ตนะคะโดยเฉพาะมิ้นเองเนี่ยได้ตำแหน่งเข้าไปมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้มิ้นก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติแล้วก็ภูมิใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในครั้งนี้ค่ะเห็นว่ามีการคัดตัวน้องไปเรียบร้อยแล้วอยากจะบอกว่าไม่ใช่แค่
สาวไทยเท่านั้นนะคะในปีที่มิ้นประกวดหรือว่าปีนี้เองคือก็จะมีสาวๆจากต่างประเทศมีรัสเซีย อินโดนีเซียเกาหลีญี่ปุ่นจริงคือได้หมดและที่สำคัญนะคะสามารถสมัครได้แต่อายุ16-28ถือว่าเปิดกว้างมากๆเลยนะเปิดกว้างแล้วก็สำหรับคนที่เคยผ่านการแต่งงานมาแล้วนี่ก็ยังสมัครได้อยู่ต้องให้น้องๆเตรียมตัวยังไงบ้างสำหรับการที่จะเข้ามาประกวดในเวที JWC ในครั้งนี้ซึ่งเป็นเวที International ด้วยค่ะก็ที่บอกไปแล้วนะคะก็อยากจะให้พกความมั่นใจศักยภาพแล้วก็ทำการบ้านมาดีๆอย่างที่มิ้นบอกอ่ะฝึกคอมโพสเยอะๆโพสบนเจ็ตสกีอันดับแรกก็คือต้องสร้าง mindset image มาก่อนว่าฉันนี่แหละนางพญาฉันนี่แหละเจ้าแม่เจ็ตสกีทุกคนจะต้องมองมาที่ฉันคนเดียวอะไรประมาณนี้ คือการสร้างอินเนอร์มันจะช่วยสร้างพลังให้เราใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเราไปอินกับการแข่งขันมากเช่นฉันแบบฉันจะต้องได้ฉันต้องได้คือมันก็จะไม่มีความสุขไปกันแต่ถ้าเราบอกว่าฉันสนุกจังเลยอ่ะที่ฉันได้เดินฉันได้ขี่เจ็ตสกีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมินว่าทริคเนี้ยมันจะดีมากกว่าแล้วเราก็มีความสุขด้วยเรียกว่าการเป็นตัวเองอย่างเต็มที่ใช่ค่ะก็จะทำให้แบบว่าแบบมัดใจคณะกรรมการได้ใช่ค่ะต้องเป็นตัวเองนะคะ งานจะจัดขึ้นเมื่อไหร่อะไรยังไงครับน้องมินค่ะสำหรับการแข่งเจ็ตสกีของทัวร์นาเมนต์นี้ที่ไทยเราเป็นเจ้าภาพนะคะวันที่5-8ณชายหาดพัทยานะคะชายหาดจอมเทียนพัทยาแต่ว่าการประกวดบิกินี่คอนเทสต์เนี่ยมีขึ้นในวันที่7-8ธันวาที่เดียวกันเลยค่ะก็เร็วๆนี้จะเกิดขึ้นแล้วเนาะจะจับจองบัตรแล้วครับน้องมิ้นที่ไหนบ้างก็ติดตามได้ที่ www.jetskiworldcup.com นะคะหรือว่าจะเข้าไป Facebook ก็ได้นะคะ Jet Ski World Cup ค่ะก็คือจะมีอัปเดตข่าวสารต่างๆแน่นอนเนาะแน่นอนอีกหนึ่งอย่างที่สาวๆจะต้องแบบว่าคาดหวังมากคือเงินรางวัลในการประกวดในครั้งนี้ขอบอกเลยว่าเงินรางวัลไม่ต่ำกว่า 100,000 บาทนะคะไม่ใช่แน่นอนมีหลายอย่างการันตีด้วยไม่ว่าจะเป็นสายสะพายต่างๆเพื่อรางวัลต่างๆก็มีด้วยมีคาถาเกียรติยศคาถาประจำตำแหน่งความพิเศษในครั้งนี้นอกจากงานจะยิ่งใหญ่กว่าเดิมภายในงานจะมีกิจกรรมอะไรพิเศษเกิดขึ้นอีกไหมคะน้องมีครับในวันนั้นนอกจากจะมีการประกวดบิกินี่คอนเทสต์นะคะก็จะมีมีดาราเซเลบมาร่วมงานด้วยนะคะมาร่วมอาจจะมีการเปิดเพลงจัดปาร์ตี้กิจกรรมในระหว่างช่วงพักแต่เขาเรียกว่าเอนเตอร์เทนในการแข่งขันนะคะแต่ก็มาติดตามดูว่าวันนั้นใครจะมาบ้างอยากจะฝากอะไรถึงน้องๆที่กำลังแบบว่ามีฝันอยากจะเข้ามาประกวดแบบเราบ้างครับโอเคอันดับแรกเดี๋ยวมินจะขอเชิญชวนชาวไทยนะคะให้ส่งแรงใจแรงเชียร์ให้กับนักแข่งเจ็ตสกีไทยของเรานะคะในวันที่5-8ธันวาคมที่จะถึงนี้นะคะณชายหาดจอมเทียนพัทยาแล้วก็สาวๆนะคะท่านใดที่สนใจสมัครแต่ว่ายังไม่ได้สมัครรีบๆเลยนะคะหมดเขตพรุ่งนี้นะคะแล้วเตรียมตัวเตรียมความพร้อมมาให้ดีอย่างที่มิ้นบอกไปแล้วนะคะหรือว่าจะไปนั่งย้อนดูคลิปวิดีโอเก่าๆในเจ็ตสกีเวิลด์คัพของเราก็ได้ว่าเป็นยังไงเนาะแล้วก็วันที่7นี้ก็คือรอบคัดเลือกวันที่8รอบไฟนอลแล้วพบกันนะคะสวัสดีนะครับผมสไตล์อินเทอร์วิวของเราหมดเวลาลงแล้วครับครั้งหน้าแขกรับเชิญของเราจะเป็นใครนั้นอย่าพลาดต้องติดตามกันครับสำหรับวันนี้ผมและกับน้องมิ้นลาคุณผู้ชมไปพร้อมกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะ